ชีวิตในกรุงเทพบัวเลี้ยงกล้วยอยู่เนาะบัวพริกวะพริกบัวความดำหน้าโอ้ยนะมาตอนนี้เนาะผมคิดว่าที่ได้มาครับรุ่นให้ปล่อยไฟนั่งซะเนาะใครเกิดใหญ่เอ้ยเมื่อคืนว่าที่ได้มาอยู่กรุงเทพเกียร์ก็แม่นไหมดอนเนาะที่สะเกียร์ตั้งต้นจ้างอยู่
ใช่สวัสดีครับขอบคุณครับผมเจียไปใช่ไหมครับผมทางสร้อยนาบริษัทนะครับเดี๋ยวขอเข้ามาโรงเรียนพระขนงอย่างนี้ละนี่ขอเงียบดีละนี่ครับนาบริษัทนี่ครับท็อปไลน์บริษัทบอกง่ายพี่น้องครับท็อปไลน์มิวสิกท็อปไลน์เด็กมันมีที่จอดไหมป้าเอาพุ่นก็ได้ไอ้พุ่นดีกว่าเห็นไหมบอกไปเห็นแล้วครับเดี๋ยวพวกเราจะเป็นนักร้องกันเลยท็อปไลน์ไดมอนด์ครับซอยภูมิคิดไลน์มิวสิกจำกัดไปห้าสิบไปเชิงบริษัทกันนะครับเนาะไปของไทยถ้ำไปย่ายโอ้คือคุณหมอเว้ยหมออย่างไรหมอตอนป่วยหายากได้ซุ้มไหมเนี่ยอะไม่มีแล้วคอนทับหำใช่ไหมใช่อะพี่น้องครับขึ้นไปของไทยถ้ำกันครับรายการอาหารแซ่บอีสานมาหอนแล้วครับสันเทิงครับซีสันอร่อยพี่น้องเลยในตึกนี้นะครับอันนี้ก็คือห้องพักห้องแต่งหน้าห้องเปลี่ยนสุดเนาะโอ้จัดฉากไหมจัดฉากไหมสวัสดีครับ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 โอ้โหไลฟ์สดมาเลยครับโอ้โหจัดฉากไหมป่ะใช่ครับสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดเก่งมุมบ้างครับแซ่บสารครับผมทีมงานกำลังจัดฉากไหมครับนี่คือเบื้องหลังครับผมบอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นะครับพูดอยู่เบื้องหลังพูดอยู่เบื้องหลังทีมงานครับจัดให้อยู่แนวกินกันเป็นผู้นี้ล่ะครับก่อนสับอีสานไอ้ไก่เอามาร้องเองใช่ไหมฝากติดตามด้วยพี่น้องเด้อวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ครับช่องท็อปไลน์ทีวีนะครับ78ครับคอยระวังช็อตนะครับน้องแป้งเอ๊ะวันนั้นเหมือนคุ้นๆหน้าพาแม่ไปรอค่ะเป็นละครเป็นละครอันนี้คือฉากเก่านะครับที่เขาถ่ายทำเปลี่ยนมุมบ้านหลังใหม่นะสวยงามใหม่สวยสวยมากต้องใส่น้ำนะโอ้ตัวซื้อไงก็เก่าสวยสวยใช่ที่ว่าต้องใส่อ่านดีๆแต่ตัวกันไม่หรอกมันไม่มีน้ำโตครับคุณบ้านเห็นยังอยู่โอ้ยายสอนแปลงร่างแล้วนี่มองตาเสียดูอาญาผู้เฒ่าซะแล้ววันนี้ผู้เฒ่าเลยเตรียมตัวครับกับมากินข้าวกันเพิ่งจะสอนกินข้าวกันยังเอาของยังยายเอาไม่ใช่รายการหางามากินข้าวกล้องนี่นะหัดกับเท่านี่นะโดยแสดงว่าอาหารจะพร้อมเย็นนี่กินบดกินบดได้อันนั้นเขาไปออกก้อนเจ๊เออไปกินบดได้ไม่กินบดได้นี่บดแสบกว่าเนาะหาครับบดแสบก็คืออยู่ในมาสามปีหลอกร่วมประชาชนเจ๊นี่เห็ดเนี่ยกินบดเป็นทำท่าเห็ดแสบกินมั่วกินหอมเกลียดไหมเฮ้ยบดหิมเสิร์ฟทีมงานพวกเรานะครับแข็งแกร่งนะครับอยู่กันมา4ปีแล้วครับพี่น้องครับรายการแซ่บอีสานเอาน้ำลงมาให้หมดนะครับให้หมดนี่ผู้ดูแลนะครับมือกล้องมือโปรนะฮะมือโปรสุดยอดเลยกินข้าวก่อนย่ายครับผมนี่คือรูปแบบการทำงานนะครับอีกจักน้อยนะครับสีไทยพี่น้องในเบื้องหลังในการทำรายการแซ่บอีสานนะครับ
มีจับเมนูมื้อนั้นนี่มื้อนี้มีอยู่10เมนูครับแล้วก็ช่วงเช้านี่เอาตอนแรกก่อนเนาะนะครับแล้วก็ช่วงแรกก็อีกจังหวะจะไปเก็บภาพเป็นช่วงแรกให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับเบื้องหลังการถ่ายทํารายการแซ่บอีสานครับพี่น้องรับชมตอนต่อไปครับ